สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรวบรวม base item of 2019นะคะก็จะรวบรวมสิ่งที่เป็น the base ที่ออยใช้ตลอดปี2019นะคะจริงๆแล้วออยไม่ได้ใช้เครื่องสำอางอะไรเยอะนะคะตั้งแต่ย้ายมาอยู่นอร์เวย์เนี่ยจะแต่งหน้าค่อนข้างไม่ได้เยอะเหมือนตอนที่อยู่เมืองไทยก็จะเลือกคัดสรรสิ่งที่ตัวเองใช้แล้วก็ชอบจริงๆมาพูดในวิดีโอคลิปนี้ดีกว่าค่ะเริ่มที่ตัวแรกนะคะเป็นตัวนี้นะคะอาจจะไม่เคยเห็นออยใช้ในวิดีโอคลิปเพราะว่าตัวนี้ออยใช้ตอนที่ออยกลับไทยนะคะแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็โดนแดดเยอะมากที่ทะเลนะคะแล้วก็เอาใช้เจลส้มตัวนี้นะคะพอกหลังจากที่หน้าแล้วก็ตัวโดนแดดเผานะคะซึ่งให้ความชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสได้เร็วมากจะฟื้นฟูผิวแล้วก็ให้ผิวมีความรู้สึกว่าอิ่มน้ำเด้งฉ่ำนะคะชื่อของเขานะคะก็คือ Nami Empress Gel Vitamin C Brightening Gel นะเห็นมีขายอยู่ใน7 249บาทนะคะก็เรียกว่า Nami Gel ส้มแล้วก็สำหรับคนที่แบบเป็นรอยสิวแกะสิวเยอะๆจุดด่างดำเยอะๆเนี่ยเอา Nami Gel ส้มตัวเนี้ยพอกหน้านะคะไอในตัววิตามินซีกรดวิตามินซีของเขาเนี่ยจะช่วยให้ผลัดเซลล์ผิวได้เร็วแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยจางลงได้อย่างเร็วขึ้นเลยค่ะตัวนี้สำหรับตัวนี้นะคะซองละ49บาทมีขายที่ 7-Eleven ค่ะก็จะมานะคะก็จะเป็นรองคืนนี้จะเห็นว่าใช้บ่อยก็คือ Dior Backstage นะคะใช้สี 3W ค่ะเป็นรองพื้นเนื้อน้ำที่ให้ความรู้สึกว่าผิวไม่แห้งตึงผิวมีความชุ่มชื้นแล้วก็สามารถปกปิดได้ระดับหนึ่งนะคะเบลอรูขุมขนได้ดีนะชอบใช้ตัวนี้เพราะว่าอยู่เมืองหนาวแล้วก็ให้ความคงสภาพผิวเนี่ยผิวจะแบบเวลายิ้มจะไม่ลอกเป็นขุยหรือว่าไม่แบบตกร่องหรือว่าแห้งกลางบริเวณนี้นะคะซึ่งตัวนี้เหมาะมากตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่เนี่ยใช้ตัวนี้ไป2ขวดแล้วไม่เกิดปัญหายิ้มตกร่องเลยเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นที่ให้แบบความพอดีผิวเนี่ยใช้ไปสักพักกลางวันระหว่างวันนี่มีความรู้สึกว่าผิวมันยิ่งสวยขึ้นผิวแบบรู้สึกว่าจะฉ่ำๆขึ้นตัวนี้ราคาประมาณ 1,600 บาทนะคะซื้อที่ Sephora หรือว่า Counter Dior นะคะต่อมานะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วค่ะที่จะเห็นว่าใช้บ่อยในวิดีโอก็คือดินสอเขียนคิ้วของเจ้านางนะคะตัวนี้เป็นเจ้านาง Slim Waterproof Eyebrow ซึ่งเป็นดินสอเขียนคิ้วที่ไส้เล็กหัวเล็กมากๆนะคะเนี่ยค่ะราคา199บาทนะใช้ได้นานเนี่ยไส้มันจะยาวแล้วก็การเขียนเนี่ยไส้ไม่หักเลยไส้มันจะมีความเหนียวแล้วก็เขียนลื่นเขียนได้ง่ายนะคะราคา199บาทค่ะใช้แล้วเขียนแล้วมันติดทนติดแน่นตลอดทั้งวันนะคะหางคิ้วไม่หลุดไม่ร่วงนะคะอันนี้ใช้แล้วแบบรู้สึกชอบมากๆแล้วก็สามารถกันน้ำกันเหงื่อได้ซื้อได้ที่ Top Watson Beautyium Even Boy หรือว่าร้านบิวตี้ทั่วไปรวมถึงในเพจหรือว่าเว็บไซต์ของเจ้านางนะคะตัวนี้หาซื้อได้ง่ายค่ะตัวต่อมาค่ะที่ชอบอีกตัวหนึ่งแต่ว่าออยรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ผิดประเภทนะคะก็คือเป็น MAC Studio Fix เป็นรองพื้นแบบแท่งนะคะอันนี้ค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ1,000 นิดๆซึ่งมันเป็นรองพื้นเนื้อแท่งที่เอามาขีดบนหน้าแล้วก็เบรนนะคะแต่ว่าเนื้อมันจะแห้งไปนิดนึงซึ่งออยซื้อสีที่มันเพอร์เฟกต์สามารถเอามาปกปิดฝ้าได้เอามาเป็นคอนซีลเลอร์นะคะเอามาปิดฝ้าเวลาหลังจากที่เราลงรองพื้นอย่างที่รู้นะคะออยมีฝ้าแล้วก็รองพื้นถ้าออยทาให้มันปิดฝ้ามันจะทำให้รองพื้นหน้าออยหนาไปก็เลยไม่ค่อยชอบทารองพื้นที่มันหนามากๆนะคะก็เลยใช้ตัวเนี้ยมาเป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็ปกปิดตรงฝ้าตรงเนี้ยซึ่งเพอร์เฟกต์มากปิดได้ดีเพราะว่ารองพื้นเนื้อมันเหนียวแล้วก็สามารถติดทนปิดฝ้าแต่สนิทตลอดได้ทั้งวันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบค่ะมาถึงสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่ชอบเรายกเป็นให้ the best อีกอย่างนึงของปีนี้ก็คือเป็นทิชชู่เปียกเช็ดหน้านะคะซึ่งอันนี้เป็นยี่ห้อมิราอินะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะน้องแอมเกมมี่กิติยาให้มาแอมบอกว่าตัวนี้ใช้ดีมากพี่ไอ้ลองเอาไปใช้ดูดีมากจริงๆอันนี้เป็นทิชชู่เปียกที่เช็ดเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดมากแล้วก็ไม่ทำให้หน้าแห้งตึงเพราะว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ามันสามารถเช็ดเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดแล้วก็สามารถเช็ดมาสคาร่าได้ด้วยซึ่งไม่ทำให้แสบตาเลยแล้วก็ไม่ทำให้หน้าแห้งตึงเลยมันแตกต่างจากทิชชู่เปียกที่เป็นทิชชู่เช็ดก้นเด็กหรือว่าทิชชู่ที่แบบเป็นเช็ดเครื่องสำอางตัวอื่นที่เคยใช้มาตัวนี้ซึ่งดีมากทั้งหมดแล้วก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนอาจจะหาซื้อออนไลน์นะคะเพราะอันนี้น้องแอมให้มาใช้ดีมากๆนะคะอยากให้ทุกคนลองใช้ดูตัวนี้ก็ยกเป็นให้เดอะเบสเหมือนกันตัวสุดท้ายนะคะของปีนี้นะคะเป็น Marks
สีเลือดของ Ordinary นี่เป็น Peeling Solution นะคะซึ่งเป็นกรด AHA ค่ะที่ชอบเพราะว่ามันสะใจมากเวลาเราหยดลงบนหน้าแล้วก็เกลี่ยๆทั่วเป็นมาร์กหน้านะคะมันจะมีความรู้สึกว่าแบบยิบๆๆๆๆเหมือนโดนกัดนะคะซึ่งมันเป็นธรรมดาของกรดผลไม้นะคะเป็นกรด AHA ก็จะเป็นยิบๆๆๆแบบว่าโดนกัดสะใจมากแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกแบบเจ็บๆทิ่มๆอยู่ไม่นานนะคะประมาณ 2-3 นาทีแล้วมันก็หายเวลาล้างหน้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นเมือกๆแล้วก็ให้ผิวชุ่มชื้นแต่ตัวนี้ทำให้หน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำที่เป็นรอยสิวได้อย่างดีมากในส่วนของราคานะคะราคาประมาณ 3-400 บาทไม่แพงแล้วก็สามารถใช้ได้นานค่ะหยดแค่ 2-3 หยดก็เต็มหน้าแล้วแต่ว่าตัวนี้ใช้ไม่บ่อยนะคะเนื่องจากมันเป็นกรดผลไม้เนี่ยจะใช้ประมาณแบบ2อาทิตย์ครั้งซึ่งสามารถใช้ได้นานเลยทีเดียวเลยค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็จะเป็น Base of 2019สำหรับตัวเองนะคะเนื่องจากช่วงหลังๆวันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องสำอางเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ใช้บ่อยแล้วรู้สึกใช้แล้วประทับใจในปีที่ผ่านมานะคะก็สำหรับใครที่แบบใช้ตัวไหนตรงกันบ้างมีความคิดเห็นยังไงเขียนพูดคุยกับออยได้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ